าเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในแมนนี่ขอให้ทุกคนมีเงินรับอนันต์นะครับผมอันนี้เจอร์รี่คอร์สนะครับผมของ Extra Thailand นะครับผมขอเอามาใช้หน่อยนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของ Testnet Extra C นะครับผมซึ่งเรามีโอกาสได้รับนะครับผมโลนะครับ Testnet Tester นะครับผมซึ่งโอเคละอันนี้อาจจะเราอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมในการที่จะก้าวเข้าสู่วงการ NFT นะครับผมที่ปัจจุบันนี้ Extra นะครับผม Extra นะครับผมมี NFT Sale ให้เราแล้วนะครับผมที่เราจะสามารถเปิดขายได้ซึ่งมีหลายเชนมากที่มาทดสอบนะครับผมตั้งแต่Ethereum นะครับผม AVAX นะครับผม Opera Phantom นะครับผมแล้วก็ Terra รู้นะวัดแดกละกูมูนบีมนะครับผมแล้วก็โพลีกอนนะครับผมซึ่งเชนหลักๆตัวนี้เนี่ยทั้ง5ตัวเนี่ยถือว่าเป็นเชนที่น่าจะเข้าสู่รูปแบบของมันได้เกือบ 100% นะครับผมมูนบีมน่าจะอยู่ในส่วนของโซลาน่าหรือเปล่าวะอ๋อไม่มีบูนต่างหากด้วยวะขอเป็นมูนบีมฟุกอีกต่างหากขออภัยไม่ได้ใช้นานจนลืมไปแล้ววิธีการในการทำนะครับผมไม่ยากนะครับเข้า Discord นะครับผมของเขานะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บเข้าไปที่verify นะครับผมยืนยันนะซึ่งก่อนจะไปยืนยันนะครับผมกดไปที่ verify wallet ก่อนนะครับผมมันจะเข้าไปสู่หน้าลิงก์ที่เราต้องไปยืนยันนะครับผม wallet นะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับวัดแตกยิงในช่วงนี้ QXYZ นะครับผมเข้าเรียบร้อยนะแล้วก็คุณก็ยืนยันนะครับผมในตัว connect wallet ของคุณให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับผมยืนยันเสร็จปุ๊บมันจะฟรีทุกอย่างนะครับผมคุณเสร็จปุ๊บแล้วก็เสร็จไปส่วนนึงนะครับของคุณแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมคิดว่าทุกคนทำได้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาขั้นตอนต่อไปนะครับผมคือขั้นตอนที่เราจะเอาฟูอิดนะครับผมหรือเราจะใส่ไอ้นี่ก่อนก็ได้นะคอนเนคก่อนก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเกินขนาดนะสำหรับทุกคนนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าการที่เราเข้าถึงในบางกรณีหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความยุ่งยากขนาดนั้นถ้าเราเข้าตามสเต็ป by สเต็ปนะครับผมก็จากนั้นอย่างที่2นะครับผมก็คือเข้า extra นะครับผม .com นะเพื่อจะเชื่อมต่อ MetaMask ใช้กระเป๋าเดียวก็ได้นะครับผมส่งรับส่งภายในก็ได้จากนั้นเสร็จผมก็ขอเหรียญบน testnet นะครับผมเสร็จแล้วก็เขาบอกนะครับผมให้วิธีการในการใช้วางขายนะครับมิ้นทุกอันนะครับอย่างน้อย NFT อย่างนั้น1อันนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยลองซื้ออัน1 NFT นะครับจากเชนไหนก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็รอประมาณ24ชั่วโมงจะได้ testnet tester นะครับผมในโลนะครับผมซึ่งจะอยู่ในส่วนของทิกเก็ตที่เกิดไม่ใช่ดิของตรงนี้จะให้เกิดขึ้นนะครับของเรานะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะครับผมสำหรับการทดสอบในการเทสเน็ตครั้งนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองทำลองมาดูนะไม่ยากจนเกินไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นรับเหรียญก่อนนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญฟรีนะครับผมถึงเป็นเหรียญฟรีก็จริงแต่เราจำเป็นนะครับผมที่เราต้องรับไว้นะครับล็อบสเตนtestnet lobsten เดนโอเคอยู่นี่ lobsten โอเคคลิปมี lobsten อันนี้ผมได้แล้ว 0.3 นะครับผมซึ่งมีเวลาจำกัดนะก็ใช้ให้เร็วนิดนึงนะครับผมจริงแล้วไม่ยากหรอกแป๊บๆก็เสร็จแล้วนะครับผมฉันไม่ใช่โปรเจมอาจจะจนไหมคือใหญ่กว่าโปรเจมแล้วก็ Fuji นะครับ AVAX นะครับผมอันนี้รอสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะเข้านะครับฮะสำหรับใครนะครับผมที่เป็นมือใหม่นะครับผมในการที่อยากจะมาลองทำนะครับผมแล้วก็สับสนว่าจะใส่เข้าไปยังไงนะครับผมบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแบบงงๆว่าเราจะทำยังไงดีนะใส่ยังไงดีนะในขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำแยกไว้ต่างหากนะครับในการเพิ่มระดับจริงๆแล้วผมก็ทำไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวทำเพิ่มให้ฮะ Phantom นะครับผม Testnet Phantom เดี๋ยวนะ Testnet Phantom ผมมีเปล่าวะบางทีจำไม่ได้นะครับทำหลายๆอันเกินลืมใช่ฮะคุณฟังผมไม่ผิดครับผมลืมจริงๆครับมันก็ไม่ได้ไปลืมง่ายขนาดนั้นหรอกแต่เมื่อคุณทำหลายอย่างเกินคุณก็จะจำไม่ได้นะฮะโครนอสเทสเน็ตซิงกอนโอ้ไม่มีเว้ยเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะไปเปิดแฟนทอมเทสเน็ตก่อนเซตอัพเมตามาแป๊บนึงนะครับคือบางครั้งเราไม่มีเราก็ต้องไปเพิ่มเทสเน็ตให้มันนะฮะไม่งั้นมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมในการที่เราเปิดเทสเน็ตนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ไอ้นี่มันนะครับฮะเดี๋ยวนะก๊อปไม่ได้เพราะคุณจะไม่ให้ฉันก๊อปเลยหรือ
ไม่กรอบก็ได้ครับกดเข้าไปตรงๆเลย Chain ID จริงๆแล้วซิมโบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ก็ใส่ให้มันครบๆคันๆหน่อยก็ได้นะครบๆคันๆโอเคครับเรียบร้อยกดบันทึกนะครับผมเราก็จะได้ Phantom Testnet มานะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปรับนะครับผม Phantom ของเรานะฮะอย่าลืมครับกดทุกครั้งครับคือโปรเจกต์บางอันน่ะมันต้องใช้เทสเน็ตในการใช้งานนะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับผมวิธีการในการใช้งานของแต่ละครั้งนะครับคือในส่วนที่เขาแจกเนี่ยมันเพียงพอนะครับผมในการที่เราจะได้รับอยู่นะฮะไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเทอร่าลูน่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมเอามาใช้เทสเน็ตโดยเฉพาะเทสเน็ตกดเลือกธรรมดาครับผมก็จะได้รับตัวเทสเน็ตมานะครับผมคัปปี้ครับเอามาลงเทสเน็ตครับจบแล้วฮะเรียบร้อยครับได้5ลูน่ามาแล้วแล้วก็มูนบีมแทบจะไม่ได้ใช้เลยว่ะเอาจริงนะผมเป็นคนที่แทบไม่ค่อยใช้มูนบีมเลยนะครับผมแต่เราก็เพิ่มได้ครับไม่ยากจนเกินไปครับกดเข้าไปเหมือนเดิมครับกดเพิ่มนะครับผมแล้วก็กดคัสตอมเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้เลยอันนี้มันหาไม่เจอเพราะคุณลุนช่องหาไม่เจอแป๊บนึงนะครับมูนลิเวอร์มูนบีมอันผมมีมูนบีมปกตินะครับผมไม่มีไอ้นี่ใส่เข้าไปนะครับผมในขั้นตอนในการใส่นะครับผมไม่ยากครับมูนบีมเทสเน็ตนะครับผมคืออยากลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะผมเชื่อทุกคนทำได้แหละมันไม่ยากจนเกินไปอยู่แล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางคนกลัวนะครับผมว่าเอ้ยเราจะมีปัญหาหรือเปล่ามันจะหายหรือเปล่านะครับผมบอกนะครับผมว่าไม่มีปัญหาไม่หายไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าผมเอามาทำนะครับผมถ้าผมไม่รีเช็คดีๆนะผมไม่กล้ามาลงนะฮะผมรู้สึกว่าผมขายที่หน้าสำหรับผมนะแล้วก็เรามูนบีมมันมีอะไรอย่างนึงที่มันจะแปลกนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ใช้มูนบีมนะก็คือเราไปตรง Discord ของมูนบีมนะครับผมเพื่อจะไปขอ Affiliate เขานะครับมูนบีมราคาพุ่งไปสูงมากนะครับสำหรับใครที่ถือครองมูนบีมไว้ก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่ได้ถือครองไว้เยอะเท่าไหร่ฮะเศร้าแปรบอะไรที่ไม่ค่อยถือครองเราก็จะไม่ค่อยจะพูดกับคุยกันนะครับแป๊บนึงนะหาก่อนเอาฟูอิดหายหาไม่เจอเจอแล้วบนบีฟูอิดอย่าลืมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับผมวิธีการส่งนะครับเราก็เนี่ยเขามีให้เราดูนะครับใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ลิงก์ของเราเข้าไปนะครับผมสักพักใหญ่ๆนะฮะเราสักพักใหญ่ๆในการที่แบบเราจะได้รับนะครับผมก็อีกสักพักนะฮะมันจะเข้ามานะครับผมไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานะครับโอเคครับขั้นตอนในส่วนของนี้เรียบร้อยแล้วเราไปรับโพลีกอนฟูอีกแป๊บนึงนะฮะเมติกนะครับผมเมติกค่ายมุมไบนะครับก็ไม่ได้ยากฮะผมไม่มีไว้แล้วนะครับวิธีการในการทำจริงๆมันไม่ยากมากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แหละแต่บางครั้งทุกคนอาจจะแบบติดขัดปัญหาบางอย่างนะครับผมเรียบร้อยฮะเมติกมีอันเดียวก็พอนะครับผมในการใช้งานพวกเรารับเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็ไปหน้าเอ็กซ์โปนะครับผมในการดูนะครับเราก็ต้องซื้ออย่างนึงนะครับเพื่อจะขายนะฮะซึ่งดูทรงแล้วมีคนขายเยอะมากอันนี้เอ็กซิล่ามูนบีมคือทรงอ่ะเก็บ NFT ไว้ก่อนอ่ะเก็บไว้ได้เลยนะครับผมเพราะมันเป็นของฟรีนะครับผมเมื่อมีของฟรีปุ๊บเราก็เก็บมันให้หมดฮะแต่อันนี้ผมจะเคลียร์นะครับผมอันนี้เป็นการอ๋อเป็นลิงก์เคลียร์ฟรีนี่ว่ะไม่ต้องเสียไอเทมนะครับผมเดี๋ยวนะขออนุญาตดูก่อนนะนี่เราขายได้นะครับผมอัปโหลดไฟล์อ๋อพรีวิวนี่พรีวิวเฉยอันนี้เป็นปกตินะครับผมเราจะมาทดสอบในการทำได้นะนี้ขออนุญาตนะครับผมอันนี้คือ description ที่เราใส่ได้นะครับคือเราใส่อะไรไม่ได้ตอนนี้เราใส่ได้แค่ submit อย่างเดียวนะครับ
ันนี้ผมลองเชนอีเทียมก่อนนะเข้าไปทีละขั้นตอนนะครับผมไม่ต้องรีบนะฮะล็อบสเตนขอเปลี่ยนนิดนึงอีเทียม 0.3 สมิธเดี๋ยวนะขั้นตอนนะครับผมกดยืนยันปกตินะครับผมจากนั้นสปุ๊บรอสักครู่นะครับจริงแล้วเราจะเร่งเวลาก็ได้นะครับผมแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งก็ได้สบายๆนะสปีดอัพก็ได้นะสปีดอัพก็จะเร็วขึ้นนะครับรอแป๊บนะครับผมพอเสร็จแล้วก็จะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ละขาย5เชนนะครับผมลองดู5เชนนะแล้วก็ลองซื้อสักคือซื้อกลับมา5เชนเลยแหละผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับในการเข้าถึงอยู่แล้วนะเราจะรอก็ได้นะครับผมหรือไม่รอก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เนี่ยมันเสร็จแล้วนะเห็นป่ะเราเรียบร้อยแล้ว1อันเราก็ไป Avalanche ต่อเลยนะครับผม Avalanche เราก็เปลี่ยนเชนนิดนึงฮะไปใช้ Avalanche Fuji Testnet นะครับผมอาจจะช้านิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นระบบที่เป็นการระบบเทสนะครับผมไม่ได้เร็วอย่างที่เราต้องการนะต้องบอกก่อนนะบางครั้งเนี่ยบางระบบเนี่ยมันไม่ได้เร็วแบบปื๊ดปั๊ดนะครับผมแล้วก็บางท่านก็แบบอยากจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เร็วอ่ะมันช้าจังวะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางเชนมันไม่ได้ให้เราทำได้เร็วขนาดนั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเราเสร็จแล้วนะครับเราเสร็จเราใส่ไซส์เข้าไปจริงแล้วความเร็วของมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอันนี้อัดความเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าอยากรู้ว่าความเร็วจะเป็นทางไหนนะรอมินนะครับผมอย่างเดียวเลยไอแวกผม19นะครับผมตั้งแต่อันครั้งก่อนแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วไอแวกเสร็จแล้วแฟนทอมต่อเลยครับเนี่ยมันจะมีขึ้นหน้าจอขึ้นมาให้เรานะครับแฟนทอมปุ๊บกดเลยสวิตช์แฟนทอมกดซัมมิตอีกรอบนึงเราจะรอก็ได้นะไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณนะความเร็วของแฟนทอมน่าจะไม่ช้าเท่าไหร่นะครับผมเรียบร้อยครับโอเคไปที่มูนบีมต่อนะครับมูนบีมก็อาจจะเดี๋ยวนะมูนบีมเข้ามายังวะมูนบีมอัลฟาเฟสเรียบร้อยมูนบีมมาแล้วการเทสทุกอันเนี่ยมันทำให้เรารู้นะครับผมคุณลักษณะของตัวเทคโนโลยีของบางตัวไหนเร็วกันนะครับผมแล้วก็เชนไหนที่ใช้ได้ง่ายกับเอ็กซ์ตร้ามากนะครับผมก็จะโอเคสำหรับตัวทุกคนนะครับผมเล่นทันกันอีกแล้วพัฒนาเสร็จเขาใช้คำว่าผมชอบคำนี้นะ one stop interoperable นะครับผมก็คือแทบจะไม่ต้องทำหลายขั้นตอนนะครับผมหรือหลายช่องทางนะแค่ขั้นตอนเดียวจะบอกว่าเป็น one stop service ก็อาจจะไม่ผิดนักนะครับผมมูนบีมรู้สึกจะช้าสุดนะในความรู้สึกของผมนะครับณตอนนี้นะเดี๋ยวผมกลับไปอีเทเรียมอีกครั้งในการซับมิทอีกรอบนะครับผมโพลิกอนย้ายไปโพลิกอนมุมไบเทสก่อนเสร็จแล้วก็บินต่อเลยจากการเช็คลิสต์นะครับผมคิดว่าAWAC กับ Phantom นี่ถือว่าเร็วนะ Ethereum ก็ถือว่าเร็วนะครับผม Moonbeam ก็ยังช้าอยู่นะครับผมหากจะพูดถึง Testnet นะแล้วว่าคอของจริงกันอีกครั้งนึงนะครับผมว่าของจริงจะเป็นยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นของจริงที่ออกมาเนี่ยความเร็วของมันก็น่าจะไม่ช้าอะไรขนาดนั้นนะครับ Phantom ถือว่าเร็วนะโอเคขอกลับไป Ethereum อีกแป๊บนึงนะครับผมในการรีเช็คนะครับใช้ความเร็วของอีเทเรียมเป็นระดับไซส์นะครับผมระดับเร็วปื๊ดเร็วปื๊ดอ่ะ 0.1 0.15 นะครับอีเทเรียมช้ากว่าที่คิดด้วยรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้คือหลับตาเสร็จแล้วเหรอโอเคครับเราเสร็จแล้วนะครับผมในทุกขั้นตอนเวลานี้นะแล้วเราก็มาซื้อกันหน่อยครับผมอันนี้ลูน่านะในการซื้อลูน่าแต่ผมขอลองซื้อลูน่าหน่อยเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ขายในลูน่าเลยนี่หว่าแต่ลองดูนะครับผมในการซื้อลูน่านะรอ transaction
follow step เดี๋ยวนะ Terra Terra มาแล้วพาสเวิร์ดกูอะไรวะ ชื่อหาแล้วพาสเวิร์ดกูอะไรวะเนี่ยลืมพาสเวิร์ดว่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมพาสเวิร์ดจริงๆนะไม่เล่นไปไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตเอาเชนอื่นจากก่อนลูน่าแล้วกันฟันทอมเป็น0จุดพวกเองไม่คิดจะไอ้นี่หน่อยเลยไงกันเป็น UST หมดเลยเว้ยฮะกะใช้นี่คือกะใช้ลูน่าหมดเลยทุกตัวเลยวะเนี่ยแฟนเดี๋ยวแฟนทอมก็มีลูน่าลูน่าเหรอยังวะเดี๋ยวนะผมจำรหัสลูน่าไม่ได้ขออนุญาตนะครับจำบ่ได้จริงๆจำไม่ไรการที่เราจำรหัสไม่ได้เราก็ต้องมาหารหัสของเราเพราะคุณชอบเธอว่าเป็นรหัสที่ผมไม่ค่อยจะจำนะฮะเอาจริงผมไม่ค่อยจำรหัสเธอล่านะครับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของผมกันที่จะจำว่าแป๊บหนึ่งนะครับส่งข้อความให้ตัวเองยังไงฟะ ไม่เป็นไรใช้โซเชียลก็นะใครที่อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผมทำใจสบายฮะเพราะว่าผมจำไม่ได้จริงๆพระบาทสิพระคุณเอ้ยใครจะไปคิดว่าผมจำรหัสตัวเองไม่ได้นะครับผมน่าเบื่อที่สุดแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอปิดหน้าจอดิสเพลย์แป๊บนะฮะหารหัสก่อนจำรหัสไม่ได้คือก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะหลงลืมขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วพอเราไอ้นี่จริงๆนะพอเราทำหลายๆอย่างจริงเราเป็นนะครับผมการหลงลืมเอ้ยเนาะใช่ป่าววะ incorrect ไม่ใช่ Terra ไม่ใช่เธอละอันนี้เหรอโอเคครับได้รหัสแล้ว